โอเคทีนี้เราต้องไปช่วยเพื่อนๆนะครับปะ What Okay fellas you've got to เอาละพวกพวกนายต้องไปหาริคุกับไคริแต่ลีออนกับคนอื่นก็คือเพื่อนเหมือนกันไม่ต้องกังวลมีคนช่วยเยอะแล้วเดี๋ยวพวกเราจัดการเองแต่ฉันสัญญากับลีออนเอาไว้ดอนัลด์กูฟี่พาโซระแล้วหนีไปริคุริคุไคริขอเวลาอีกหน่อยโอเคนะฟาบาร์พวกเราเข้าใจพวกเราจะไปตามหาริคุกับไคริใช่ระวังอันตรายด้วยฟาบาทก็ต้องระวังตัวนะเฮ้ย เดี๋ยวพวกโซระทำตามที่เขาบอกนายก็จะไปกับเราด้วยใช่ไหมเอาหน้าโซระต้องเจ๋งแน่ๆมีแบบยักษ์คิ้วเข้าใจแล้วงั้นลุยกันไปเลยนั่นช็อกนี่มิกกี้อยากเล่นมิกกี้อ่ะผมรู้สึกมิกกี้มันเก่งๆนะครับขอโทษด้วยนะฝ่าบาทหวังว่าคงให้อภัยพวกเรานะฝ่าบาทบอก What the fuck ดูทำหน้าดิอะไรเนี่ยวอทนี่มันที่คอมนี่ใช่ไหมอ้าวอันนาเซอร์มันมาทำอะไรอะครับนี่คือที่เมืองหรือเปล่าหรือว่าเป็นงงอยู่ๆตัดกลับมาที่นี่เฉยเลยโอ้แล้วเดินแบบมันมาทำอะไรของมันอ่ะแล้วนี่คือที่ฮอลโลว์แบสเทียนมั้ยเนี่ยไงวะรอครับไม่รู้เหมือนกันนิ่งเลย Master Ansem Master Ansem จากการทดลองที่ผมเสนอไปวันก่อนผมอยากจะขออนุญาตฉันไม่อนุญาตลืมเรื่องประตูแล้วก็หัวใจของหลายๆโลกซะพวกนั้นไม่ควรจะพูดถึงแต่ Master Ansem ผมคิดอยู่นะ Xehanort Those thoughts are best forgotten ความคิดของนายน่ะน่าจะลืมมันไปซะซาฮานอตซาฮานอตวอทมีเก้าอี้ด้วยครับ
has been far too long. มันช่างนานเหลือเกินนะ Friend. เพื่อนนี่ชุดเกราะครับชุดเกราะอะไรมีแต่ความงงนะครับคือนี่เขาจะเฉลยอะไรสักอย่างใช่ไหมเฮ้ยไอ้นี่มันไอ้ตัวจากภาค Rechain of Memory นี่Zaxian. Zaxian. Zaxian. Right here. What อยู่นี่เองมีอะไรเหรอ Where is Lord Zemnas? Lord Zemnas อยู่ที่ไหนก็ที่เดิมอ่ะ The Chamber of Repose. ห้องแห่งความว่างเปล่า yes. สินะ Go and ใช่ for yourself. ลองไปดูเอาสิ That isn't funny. ไม่ตลกเลยนะ I suppose I have no choice but ฉันว่าฉันไม่มีทางเลือกนอกจากการจะรอเวลาใกล้หมดแล้วทำไงดีทำไมเขาไม่อยู่เลยตอนที่ต้องการน่าจะรู้นะว่าฉันตามหาเขาอยู่อ้าวรู้เปล่าฉันก็ไม่ชอบที่นั่นเหมือนกันนะแล้วนายล่ะเซ็กซี่นายคิดว่าไงฉันว่าการแอบฟังมันไม่ดีเลยนะทำไมนายอยู่ที่นี่ล่ะนายกับซาลดินน่ะต้องไปหาสมาชิกใหม่ไม่ใช่เหรอหรือนายลืมไปแล้วน่ะก่อนนะฉันทำงานของฉันบางทีนายน่าจะรู้นะฉันเจอมาคนหนึ่งมาอะไรสักอย่างแบบนี้องค์กรก็จะมี11คนแล้วฉันทำงานหนักนะฉันให้เล็กเซียสทำตำแหน่งฉันวันหนึ่งอ่ะฉันจะได้พักวันหนึ่งจะได้ตื่นขึ้นมาแบบสดชื่นถ้าแบบนั้นก็ฝากด้วยแล้วกันนะฉันมีงานต้องทำไปก่อนละDon't be like that. อย่าทำตัวแบบนี้สิ Come on, stay เอานะ talk. อยู่คุยกันก่อน Isn't it time you told me ไม่ใช่ว่านายจะบอกความลับของเซมนัสให้ฉันรู้เหรอ How long ago นานเท่าไหร่แล้วนะ When a bunch of ที่มีนักรบถือดาบรูปกุญแจมากมายแล้วก็ปลดปล่อยพลังในการต่อสู้และเมื่อทุกอย่างจบลงที่เหลืออยู่ก็คือคนที่นอนไร้สติไม่มีความทรงจำเซมนาร์ดไม่ถึงซาฮานอร์ดน่ะเขาถูกเจอโดยแอนซัมแถวๆนั้นเลยนะประเด็นก็คือห้องแห่งความว่างเปล่าถ้าจะให้นึกก็คือห้องที่พวกเราค้นคว้าเรื่องความมืดที่อยู่ในหัวใจของคนมันคือสนามที่ถูกปิดโดยคำสั่งของแอนเซมเดอะไวส์อย่างแรกที่เซมนะจะทำก็คือปลดปล่อยพลังหลังจากจัดการเขาแล้วแล้วสร้างห้องในความมืดตั้งแต่นั้นเขาก็อยู่ในห้องนั้นมาตลอดแล้วก็พูดกับใครไม่รู้แต่ใครล่ะพวกเราก็รู้เขาอยู่ในห้องนั้นคนเดียวนี่ฉันต้องพูดเรื่องแอบฟังไหมเนี่ยฉันไม่ได้แอบฟังนะแต่แบบแค่อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะนายไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมล่ะฉันว่าฉันต้องทำหน้าที่ของฉันน่ะนะและนายก็ควรทำหน้าที่ของนายฉันต้องเตรียมสถานที่ใหม่แต่ตอนนี้มีพวกเราแค่11คนมันจะลำบากสถานที่ใหม่เหรอOh, ไปถึงปราสาทออฟวิเวียนหรือเปล่าแล้วเซมนัสวางแผนทำอะไรกับที่นั่นกันแน่ล่ะเขาบอกแผนนั้นกับพวกเราแล้วล่ะแต่นายก็รู้นะว่าเขาไม่ได้บอกทั้งหมดห้องแห่งความว่างเปล่าน่ะมันเป็นห้องที่คู่กับห้องแห่งการตื่นขึ้นเป็นอีกหลุมศพหนึ่งน่ะถ้าจะเรียกแบบนั้นมันถูกสร้างขึ้นโดยคนอื่นนอกจากเซมนาร์ดและนั่นคือที่ที่เขาเจอที่นั่นเราจะเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งของเขา What เดี๋ยวคงรู้ไอ้นี่ใครคือองค์กรก็เปิดหน้ามาหลายคนแล้วนะครับมีไม่กี่คนแล้วก็มีคนหนึ่งน่าจะเป็นลิคุหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่พอเห็นมันถือมีดตอนที่อยู่ที่ทวายไลท์ทาวถ้าเกิดจำไม่ผิดไอ้นี่เนี่ยเออ
Hey, พวกนายดูมีชีวิตชีวาดีนะไม่ใช่ว่าเราเจอนายที่โลกใต้ดินเหรอทำไมคนอ่อนอย่างแกมาอยู่ในองค์กร13ได้ล่ะฉันว่าแกคงสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำใช่แต่เราสู้ได้นะนายไม่ควรตัดสินคนจากภายนอกนะดูมันทำท่าบอกแล้วว่าพวกนั้นส่งมาผิดคนไอ้หมอนี่มันใครวะสมาชิกของ organization สร้างจาก nobody ไม่มีหัวใจจริงๆพวกเรามีหัวใจนะอย่าโกรธไปเลยนี่อย่ามาหลอกเราเลยSilence, traitor. ปากไอ้คนทรยศสู้กับไอ้นี่ครับดูดิจะโหดเปล่าโซละก็ไปด่าเขาเยอะนะครับบอกกากนู่นนี่นั่นอาวุธเป็นเครื่องดนตรีด้วย Dance for the dance มาอะไรเนี่ยจัดการ50ตัวใน40วิได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะครับใช้ไอ้เนี่ยไวแดนโดนเข้าไป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 13ตัวแล้วครับ6หมดแล้วโอ้มามีเลือด5หลอดครับโดนเดี๋ยวทำอะไรไม่ได้เลยเจอลิมิตของโดนัลเข้าไปโดดฟันครับฟันฟรีโดดเอ้ยโดดเข้าไปหมดไปแล้วหลอดหนึ่งครับมาแปลงร่างได้เลยต่อครับย้ำอย่าให้เหลือครับมันเรียกไอ้เหี้ยออกมาเรื่อยๆอ่ะแต่ดีครับโดนเข้าไปนี่แหละกลางอากาศนี่แหละครับเหลืออีก2หลอดกว่าโดนเข้าไปเหลืออีกนี่ฮะ2หลอดเท่านั้นโอ้ยโอ้สบายเลยอย่างงี้สบายเลยเอาอีกแล้วเอาไอ้ตัวพวกนี้มาอีกแล้วเก็บ15ตัวใน10วิแป๊บเดียวกระทืบต่อครับไอ้นี้หมดแล้วโดนอุ้ยเหลืออีกหลอดเดียวครับสุดท้ายโดนนิดเดียวครับนิดเดียวเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเฮ้ยจะตายแล้วเดี๋ยวใช้ยาก่อนครับมาไฮโพชั่นเฮ้ยไอ้นี่ต้องโดนจินนี่ครับมานิดเดียวครับทีเดียวตายมันไม่ยากอะครับแต่ว่ารอบแรกประมาทไปนิดนึงนะครับโดนจินนี่เข้าไปน่าสงสารนะไม่นะถึงพูดถึงแบบชนะแล้วพูดถึงเรื่องความมืดในจิตใจนี่นึกถึงเพอร์โซน่าอีกทีนี้คนจากออร์แกไนเซชันใครจะโดนอีกเฮ้ยโซระอย่าไปกวนโมโหพวกมันสิใช่พวกเราต้องไปช่วยเพื่อนของพวกเราก่อนโอ้ใช่โทษทีนะงั้นไปกันฮะพวกนายอยู่นี่เองราชามิกกี้ว่าไงบ้างครับโดนดุแน่ๆเก้มหน้าเลยทีเดียวYou sure have lots of friends to help. นายมีเพื่อนต้องช่วยเยอะนะ So, เพราะงั้นฉันว่าพวกเรารุยไปด้วยกันแล้วจบการต่อสู้นี้ดีกว่าครับฟาบาท
อ้าวระวังอุ้ยอุ้ยโดนหัวเลยอ่ะกูฟี่กูฟี่ no ไม่นะเฮ้ยนายเป็นคิงกัปตันนะตื่นขึ้นมาเร็วเร็วตื่นขอโทษเรื่องไอศกรีมนะกูฟี่กูฟี่กูฟี่ This is not happening ไม่ได้เกิดขึ้นใช่ไหมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ It can't ไม่ได้ They'll pay for this เอาล่ะพวกมันต้องชดใช้มิกกี้เราไม่ต้องเศร้าครับไม่เป็นไรหรอกบ้าเหรอคือจริงๆอ่ะมันน่าจะตายนะครับแต่ว่าผมว่าแม่งไม่เป็นไรหรอกเชื่อผมใครเพิ่งมาดูผมเดาได้เลยว่ายังไงก็ไม่ตายครับโดนเต็มมาไรซินซันโอ้ยเท่อะท่านี้โดนครับโดนเข้าไปเอาเราลุยต่อยูฟี่บอกให้เราลุยต่อนะครับได้ครับผมลุยก็ลุยอ้าวแบบนี้นี่เองแล้วก็ช่วยเพื่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมโอเคครับต่ออันนี้เป็นสกอร์ไม่ใช่สกอร์ด้วยเป็นลีออนครับโดนไปโอ้แล้วเลือดแต่ละตัวนี่เลือดอย่างหนาฮะโดนเราตีแบบเบามากเลยครับไปเรียบร้อยโอ้มีแบบยืนคู่กันด้วยโคตรเท่ไปต่อครับทีฟ้าเฮ้ยเจ๋งอะชอบโอ้ยโซล่าเวลอัพเลยมีแบบพวกรีแอคชั่นให้กดนะครับตัวละ200เนี่ยโดนเข้าไปโอเคหมดเหลือแต่พวกแบบตัวเล็กไปเลยลุยต่อพี่คราวมาช่วยครับนี่มันพลังมิตรภาพชัดๆโดนเข้าไปตอนนี้แบบกำลังเดือดนะครับแปลงร่างสู้ซะคือเป็นลิมิตฟอร์มฮะไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรได้นะครับแต่ฟันไปเถอะเฮ้ยพี่ขาวหน้าเหรอขาวเป็นไรเมื่อกี้ขาวหน้าเหรอเลยทีเดียวโอ้ลองไปย้อนดูนะครับหน้าขาวตลกมากเลยอ่ะ Are you okay เป็นอะไรไหม Yeah I'm fine but ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าโอ้ Goofyเอ้ยพวกนั่นไงบ้าไม่ตายหรอกเห็นเปล่ากูฟี่ You know that really hurt รู้ไหมนั่นเจ็บมากเลยนะโอ้กูฟี่ฝ่าบาทผมโดนตีหัวตลอดอยู่แล้วอ่ะโอ้ยเป็ดอย่าไปตีหัวโอเคนึกว่าจะตีหัวซ้ำโอ้ยเจ็บนะอย่าทำแบบนั้นอีกเข้าใจไหมโอเคครับค
คือผมรู้อยู่แล้วแหละนะว่ายังไงมันก็ไม่ตายอะครับคือจะให้กูฟี่โดนเอาหินทับหัวเนี่ยนะเห็นแล้วเดาฉากต่อไปได้เลยโอเคเดี๋ยวเราคุยก่อนดีกว่านะคุยกับเป็ดแล้วกันบางครั้งพวกเราก็ต้องแยกจากกันพวกเราจะช่วยกันและกันไม่ได้เวลานั้นน่ะก็ใช้ศัตรูเพื่อสู้มาถึงแบบเรีแอคชั่นเนี่ยนะโอ้ได้ AP boost ครับอันนี้ล่ะ Energy Crystal Torn Page โอเคไปต่อดีกว่าครับแต่คุยก่อนเดี๋ยวคุยกับดีใจนะที่ทุกคนไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เรายังผ่อนคลายไม่ได้พวกเราต้องไปช่วยเพื่อนของเราเดี๋ยวล่ะพวกเราเซฟก่อนเลยครับอันดับแรกนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเล่นมานานแล้วนะครับตั้งแต่พิเซลนู่นนะมาเซฟซะหน่อยเดี๋ยวไปตัดน่าจะได้สัก 2-3 พาร์ทมั้งโอ้ชั่วโมงกว่าโอเคต่อครับต่อหือฮะฮะพวกนั้นอยู่ไหนอะเฮ้ยเปิดหน้าเลยครับไอ้นี่นั่นคนที่ไม่ใช่แอนเซมหมายถึงโนบอดี้ของเขาสินะหัวหน้าของ Organization 13หัวหน้าขององค์กร13เดี๋ยวนะฉันรู้แล้วล่ะ Why is Ansemแอนเซมผู้รอบรู้ข้ามาเพื่อขอความเห็นจากท่านดีใจนะที่มีโอกาสได้คุยกันเพื่อนทฤษฎีของนายมันก็น่าตกใจเหมือนกันนะแต่มันก็ยากนะที่จะไม่ทดสอบมันแต่ว่าฉันก็กังวลถึงความคงอยู่ของโลกใช่นั่นแหละที่ฉันก็กังวลเหมือนกันแต่ประตูที่ปรากฏขึ้นมาคือที่ที่ฮันเลสตามหาฉันกลัวว่าการทดสอบของฉันจะเป็นสิ่งที่นำมันมาMaster Ansem พูดถึงการทดลองที่ผมพูดก่อนหน้านี้ผมอยากจะขออนุญาตฉันไม่อนุญาตถ้าเกิดพูดเรื่องประตูแล้วก็โลกของทุกโลกใบนี้เราจะทำให้ที่นั่นแปดเปื้อนไม่ได้แต่ Master Ansem ผมคิดว่าZehanort Those thoughts are best forgotten นายน่าจะลืมมันไปซะไอ้นี่นี่เองเดี๋ยวนะ Ansem the Wise Now I remember เอาล่ะทีนี้ฉันจำได้แล้ว Sehanort ลูกศิษย์ของ Ansem หัวหน้าขององค์กร13เขาคือ Sehanort Nobody เป็น Nobody ของ Sehanort พวกเราลุยWhat? Oh. Move it. ถอยไปพวกเราจะปล่อยให้เซฮานอตหลุดมือไปไม่ได้เซฮานอตเซฮานอตสู้กับไอ้พวกนี้ครับเบ้ของเมลีฟิเซนต์ลากมาแล้วก็หนีไปโอเคโดด rising rising sun โอ้โหอย่าบอกนะโดนโอ้เจ๋งอ่ะอย่าบอกนะว่าเราต้องสู้หมดนี่โดนเข้าไปเออฟันไปครับ snack มาโคตรชอบอ่ะนะครับมีแบบจับมาแล้วก็เอาอีก
ทีครับจับมาแล้วก็แบบจับมาหมุนนะครับโต๊ดโต๊ดไอ้โคตรสะใจโต๊ดโต๊ดโต๊ดโอ้โห900กว่าตัวแล้วครับโล่งไปเยอะเลยอย่าบอกนะว่าจะถึง 1,000 เหลืออีกไม่กี่ตัวแล้ว998มา999โอ้โห 1,000 ตัวพอดีเลยครับโซละเวลอัพเลยทีเดียวการเบรกโอ้ราชาอยู่ไหนอ่ะจะบอกนะว่านี่ใกล้จบแล้วไม่ใช่นะลุยเลยฟาบาทเซียนอร์ตเซียนอร์ต How long has it been since I abandoned that name นานเท่าไหร่แล้วนะที่ฉันทิ้งชื่อนั้นไป Where's Kairi พอแล้ว Nobody Kairi อยู่ไหน Riku อยู่ไหนฉันไม่รู้เรื่องไคริหรอกนะแต่สำหรับRikuแล้วนะบางทีนายน่าจะลองถามราชาของนายนะ Stop พอเลยนะไคลีโดนไอ้แอ็กเซลจับไปนะครับเขาไปแล้วอ่ะโอ้โซระกูฟี่อะอะอะไรมีอะไรครับWhat's going on? เกิดอะไรขึ้นเหรอ Way to fall right into their trap. ติดกับดักพวกนั้นเลยนะเอ้าแอ็กเซลพูดถึงก็มาเลยเอาหน้านี่มันเป็นกับดักของ Organization 13 Sam Nath หลอกให้นายทำลายพวก Heartless มันเป็นแผนของพวกนั้นน่ะเซมนัสเหรอคนที่นายเพิ่งเจอน่ะเขาเป็นหัวหน้า Got in memorized นะครับ นี่มัน XEMNAS มันแอนเซมหรือเปล่า Organization 13อยากจัดการกับฮาร์เลสงั้นเหรอเฮ้ยพวกนายนี่สมองช้าเป็นบ้าฮาร์เลสทุกตัวที่โดนคีย์เบลดนั้นจัดการจะถูกปลดปล่อยหัวใจนั่นแหละคือสิ่งที่ Organization ต้องการแล้วพวกนายจะเอาหัวใจไปทำอะไรฉันไม่บอกหรอกนะบอกมาแกจับตัวไคริไปใช่แล้วล่ะแล้วฉันก็ชื่อแอ็กเซลจำไว้นะWhere is Kairi? แล้วไคริอยู่ไหนล่ะโอ้โอ้ดูทำหน้า Please ได้โปรด Just tell me ได้โปรดบอกมาเถอะ Look ฟังนะเรื่องไคริน่ะขอโทษด้วย Axel โอ้โอ้เฮ้ย We'll ensure he receives the maximum punishment เราจะทำให้เขาได้รับบทลงโทษที่สะสมฉันไม่สนเรื่องนั้นหรอกนะแค่ให้ฉันเข้าไปในโลกแห่งความมืดโอเคไหมถ้าเกิดไคริที่นายเป็นห่วงพวกเราดูแลเธอเป็นอย่างดีงั้นพาฉันไปหาเธอเธอสำคัญกับนายขนาดนั้นเลยเหรอใช่สำคัญกว่าทุกอย่างเลยงั้นแสดงให้ดูหน่อยว่าสำคัญขนาดไหนโอ้โอ้คุกเข่าเลยครับ please ได้โปรด so you really do care for her งั้นนายก็เป็นห่วงเธอจริงๆสินะถ้าอย่างนั้น the answer is no คำตอบคือไม่you run แกไอ้เวน are you angry โกรธงั้นเหรอ do you hate me นายเกลียดฉันอย่างนั้นเหรอ that rage and งั้นเอาความโกรธและความเกลียดไปปลดปล่อยกับพวกฮาร์ทเลสpitiful heartless
พวกคันเลสน่าสมเพชเก็บหัวใจแต่ไร้สมองและพวกมันไม่รู้ถึงพลังที่แท้จริงที่พวกมันมีความโกรธเกรี้ยวแห่งคีย์เบลดจะปลดปล่อยหัวใจพวกมันจะรวบรวมเข้าไปสู่ความมืดและเป็นอิสระและพวกมันจะรวมกันเพื่อสร้างคิงดอมฮาร์ทและเมื่อถึงเวลานั้นมาถึงพวกเราก็จะมีตัวตนนี่พวกนายพูดเรื่องอะไรกันเอ้าคิงดอมฮาร์ทนะต้องเป็นของฉันหัวใจแห่งทุกอาณาจักรหัวใจที่มีชีวิตอยู่อาณาจักรที่เรียกว่าคิงดอมฮาร์ทต้องเป็นของฉันแมลิฟิเซนต์ไม่นะไม่มีพวกฮาร์ทเลสแล้วฉันไม่รับคำสั่งจากนายลงนะโอ้เสกมาได้ครับฟูไอ้โง่เอ้ยโอ้โหโอ้ no ไม่นะโอ้เมลิฟิเซนต์มันมาช่วยเราเหรอตอนที่ฉันจัดการไอ้พวกนี้อยู่พวกนายหาทางจัดการพวกมันเข้าใจไหมเมลิฟิเซนต์อย่าเข้าใจฉันผิดไปล่ะฉันจะมาแก้แค้นแกทีหลังเมลิฟิเซนต์ไปได้แล้วฉันก็ไม่รับคำสั่งจากเธอเหมือนกันเลยนะโซระไปเถอะแต่แล้วอ้าวตายเลยเหรอ Now then เอาละ Where did we leave off ถึงไหนแล้วนะอะWhat Which side are you guys on แล้วไอ้พวกนี้มันเป็นฝ่ายไหนกันแน่เนี่ย The heartless alive พวก heartless นะมันอยู่กับคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นโอ้ฮึ Yes Sora ใช่ Sora ปลดปล่อยหัวใจ No ไม่นะ The hearts หัวใจคือจะเอาหัวใจไปรวบรวมเป็น Kingdom Heart Maybe everything we've done บางทีทุกอย่างที่เราทำอาจจะไร้ประโยชน์ What am I supposed to do if I can't ฉันควรจะทำยังไงดีถ้าเกิดใช้คีย์เบลดไม่ได้ไอพวกโง่แกน่ะไม่ควรจะทำอะไรสักอย่างอ้าวอะไรเนี่ย Anthem Report Secret Anthem Reportเมลิฟิเซนต์มันช่วยเราเหรอไม่รู้ครับเดี๋ยวรอดูโซระโดนัลด์กูฟี่ใจเย็นพวกนั้นไม่ตายง่ายๆหรอกนะผู้ถูกเลือกจากคีย์เบลดเขาเป็นเด็กโชคดีงั้นเราเจอกันนะมีอยู่5ตัวครับโซรารู้ความจริงแล้ว The more heartless that he defeats ยิ่งเขาจัดการฮาร์ทเลสมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเข้าใกล้กับการเป็นหุ่นเชิดของเรามากเท่านั้นแล้วความรู้ใหม่ที่เขารู้เนี่ยจะทำให้เขาควบคุมยากขึ้นไปอีกWhat does it matter really? แล้วมันสำคัญยังไงล่ะฮะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงโซระก็ห้ามตัวเองไม่ให้ช่วยผู้คนไม่ได้หรอนั่นแหละคือสิ่งที่หัวใจของเขาต้องการใช่หน้าเต๋าเนี่ยมันทอยออกมาแล้วทุกอย่างกำลังเดินหน้าเขาหยุดมันไม่ได้หรอกไม่มีอะไรยั่งยืนหรอกนะถ้าเต๋าไม่เป็นแบบที่นายต้องการนายก็จะกลายเป็นเหมือนเดมิกนะ
The fun is in not knowing.ความสนุกก็คือเราไม่รู้ไงล่ะมันจะไปสนุกอะไรถ้าเรารู้ผลข้างที่เราแทงนายแน่ใจนะว่าจัดการเขาจะไม่ทำให้แผนของ organization เสียถ้าเกิดเขาตายง่ายแบบนั้นนะเขาก็ไม่มีประโยชน์กับพวกเราใช่ฉันก็อยากได้ยินแบบนั้นแหละเพราะฉันไม่ใช่คนที่อยากยั้งมือซะด้วยคือจะฆ่าเราแต่ว่าจะใช้เราด้วยฉันว่าบางทีความช่วยเหลือก็มาจากสิ่งที่ไม่คาดคิดอะนะใช่เลยหมายถึงว่าเมลิฟิเซนต์มาช่วยเงี้ยนะโอ้มีย้อนให้ดูด้วยครับนิดนึงบางทีทุกอย่างที่เราทำอาจจะไร้ประโยชน์ถ้าเกิดใช้คีย์เบรดไม่ได้แล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะไอ้พวกงั่งจะพึ่งพาไม่ได้ไปถึงไหนกันวอตคือเมลิฟิเซนต์มันตายยังครับสรุปมาช่วยเราอ่ะWhat's this place? ที่นี่ที่ไหนกันน่ะ It must be the realm of darkness. มันต้องเป็นดินแดนแห่งความมืดแน่ Kairi! Kairi! Riku! Riku! What? Who's there? นั่นใครน่ะอ้าว What is that? นี่อะไรเนี่ย Are you sure you want to open? แน่ใจนะว่าจะเปิดBat? นั่น Gorge. It's the gang from Twilight Town. แก๊งจาก Twilight Town นี่นะมีเฮเนอร์เพนท์โอเลดแล้วก็นันล็อกซัสรู้จักเขาเหรอไม่รู้จักอะแต่อยู่ๆชื่อเขาก็เข้ามาในหัวนี่คนนี้คือล็อกซัสAre you sure you แน่ใจนะว่าจะกินมันนั่นเค็มไม่หวานอ๋อซีซอลไอศกรีมเปิดประตูใหม่เหรอครับโอเคยังต้องตามหาไคริไอศกรีมอยู่ในกล่องนะครับแล้วก็รูปpicture โอเคผมว่าเดี๋ยวผมตัดพาที่ตรงนี้ดีกว่านะครับ